มาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะก็มีหลายเรื่องน่าสนใจโดยเฉพาะข่าวของบิลคอสบี้นะคะถูกนิตยสารดังประนามพฤติกรรมตันหากลับให้ได้อับอายค่ะนิตยสารนิวยอร์กสร้างความฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อรวมภาพหญิงสาวที่กล่าวหาว่าพวกเธอนั้นตกเป็นเหยื่อทางเพศของนักแสดงตลกรุ่นคุณปู่วัย78ปีบิลคอสบี้ถึง35คนมาขึ้นปกนิตยสารพร้อมเรียงลำดับปีที่พวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยล่ะค่ะโดยหลังจากเผยโฉมนะคะเว็บไซต์ของนิตยสารนิวยอร์กก็ล่มอย่างรวดเร็วซึ่งบางกระแสบอกว่าเพราะมีคนแห่คลิกชมอย่างถล่มทลายแต่อีกกระแสกลับบอกว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์ค่ะขณะที่ทางนิตยสารชี้แจงว่าแค่มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคและกำลังแก้ไขอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบิลถูกผู้หญิงหลายสิบคนออกมากล่าวหาว่าถูกเขาล่วงละเมิดทางเพศแต่เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธขณะที่ผู้ติดตามข่าวนี้หลายคนเชื่อว่าบิลนั้นทำจริงแต่อีกไม่น้อยก็คิดว่าคดีนี้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะด้านนักร้องผิวหมึกบ๊อบบี้บราวน์ก็ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวสุดที่รักบ๊อบบี้คริสติน่าโดยบอกว่าเขารู้สึกช็อกมากเพราะการสูญเสียครั้งนี้มากกว่าจะจินตนาการได้ที่สำคัญบ๊อบบี้คริสติน่าเปรียบเสมือนนางฟ้าสำหรับเขาเลยทีเดียวส่วนผลการชันสูตรศพบ๊อบบี้คริสติน่าคงต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ซึ่งผลที่ได้อาจจะช่วยตอบคำถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเธอตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นหมดสติจมอ่างอาบน้ำจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราก่อนจะจากไปอย่างสงบนั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยอาการป่วยของโจแจ็คสันพ่อของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันที่เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันระหว่างไปฉลองวันเกิดอายุ87ปีที่ประเทศบราซิลจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของอาการป่วยบอกเพียงสั้นๆว่าโจยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะ